มาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วเลือกกระเป๋าแพ็คเซฟมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเล่าให้ฟังก่อนทำไมถึงเลือกรุ่นนี้มาคือตัวเบนเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศจะชอบมากที่จะเอาเป้เนี่ยไปใช้เวลาแบบไปเดินเที่ยวถ้าใครที่เคยดูคลิปเที่ยวของเรานะจะเห็นว่าเบนอะถือกระเป๋าเป้ไปทุกครั้งเลยเพราะรู้สึกว่าเป้เนี่ยมันเก็บของได้เยอะดีแล้วก็เวลามันขึ้นหลังเราอะสายมันไม่ไปกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเราใช่ไหมมันทำให้เราสามารถเดินได้นานๆทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้มือว่างเพราะว่ากระเป๋ามันขึ้นหลังเราอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเบนอาจจะต้องถือโทรศัพท์มือถือดูทางอะไรเงี้ยตลอดเวลาหรือว่าใช้มือทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยก็จะชอบเป้มากทีนี้ก็ไปเจอเป้รุ่นหนึ่งของแพ็คเซฟที่รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากอะรุ่นเนี้ยดูแล้วแบบโดนอะก็เลยคิดว่าเอามารีวิวให้ดูกันดีกว่าเผื่อใครที่ชอบเป้แบบเบนเนี่ยจะสอยไปใช้กันบ้างอันนี้ก็คือกระเป๋าแพ็คเซฟรุ่น Day Safe Backpack ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้คือมันก็ดูเป็นเหมือนเป้ธรรมดานะเป็นทรงแบบดูสปอร์ตหน่อยฟีเจอร์เด่นๆของกระเป๋าแพ็คเซฟเนี่ยมันก็คือเป็นกระเป๋าที่กันขโมยพวกการกรีดการตัดสายแล้วก็มี RFID สำหรับบล็อกไม่ให้โจรมาสแกนข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าพาสปอร์ตมันก็เลยเหมาะกับการไปเที่ยวต่างประเทศเวลาที่เรากำลังเผลอๆกำลังตื่นเต้นกับธรรมชาติหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแบบโอ้สวยจังเลยอะไรเงี้ยโจรบางทีก็เข้ามาขโมยของเราไปพวกกระเป๋าแพ็คเซฟมันก็จะช่วยทำให้ขโมยได้ยากขึ้นบางทีแล้วก็สามารถระวังตัวได้ทันอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันเลยดีกว่ากระเป๋า Day Safe Backpack เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือจะมีสีน้ำเงินเข้มเป็นลายจุดแล้วก็มีสีม่วงเข้มแล้วก็มีสีดำมีให้เลือก3สีนี้นะเบนจะเลือกสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมาเป็นตัวเดโมให้ดูกระเป๋าเปล่าที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยจะหนัก330กรัมเป็นกระเป๋าที่สามารถจุได้ทั้งหมด16ลิตรทีนี้มาดูลักษณะภายนอกกันลักษณะภายนอกเนี่ยที่เนื้อมันจะเงาเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเงาๆแล้วก็มีลายผ้าด้วยเงี้ยแล้วก็มีความนิ่มๆด้านหลังก็เหมือนกันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้แพ็คเซฟเป็นโลหะอยู่ตรงนี้มาดูเรื่องสายกันนะเริ่มจากตรงนี้จะมีหูจับเล็กๆแบบเนี้ยมันเป็นหูจับที่บางๆเป็นเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้ให้ถืออย่างจริงจังอะไรมากมายแค่พอมีให้เราเกี่ยวอะไรเงี้ยมันก็มีความแน่นหนาระดับนึงแต่ก็ไม่ได้จะสำหรับถือแบบว่ายาวๆต่อมาก็คือสายเป้ที่อยู่บนไหล่เราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสายหนาๆ หน่อยเนี่ยมีความหนานุ่มเวลาใส่ของหนักๆมันก็จะไม่ได้แบบว่าลังไหลเรามากช่วยทำให้มันไม่เจ็บไหลแต่มันไม่ได้เป็นสายที่หนามากนะแต่มันก็รู้สึกโอเคอ่ะเหมาะกับการไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาสายที่ต่อจากแผ่นรองเนี่ยมาติดกับกระเป๋าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสายที่กันการตัดเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีสแตนเลสสตีลอยู่ข้างในถ้าโจรมาปุ๊บจะตัดชุบแล้วก็แบบกระชากกระเป๋าไปเนี่ยตัดไม่ได้เพราะว่ามันมีสแตนเลสสตีลอยู่ตรงนี้แต่ว่าถึงจะมีสแตนเลสสตีลมันก็ไม่ได้ทำให้สายเนี่ยมันแข็งโป๊กมันก็ยังมีความนุ่มๆอย่างนี้อยู่แต่ว่าก็แค่ตัดไม่ได้สำหรับสายที่อยู่บนไหล่ขวามันจะสามารถถอดออกได้เนี่ยมันจะมีล็อกตรงนี้อยู่เวลาเราจะปลดล็อกออกนะเราก็จะหมุนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ออกเพื่อเอาสายตรงนี้ออกมาไอ้การปลดล็อกอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้เป้ของเราเนี่ยไปคล้องกับเสาที่รถไฟฟ้าหรือว่าขาโต๊ะอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะสมมติเวลาที่นั่งรอเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเลยอยากจะเอาเป้ลงจากตัวแต่เราก็กลัวคนจะมากระชากหนีไปเลยเงี้ยเราก็สามารถคล้องกระเป๋ากับเสาเงี้ยได้โดยการปลดล็อกแล้วก็พอมีเสาใช่ไหมก็อ้อมเสามาแล้วก็ล็อกกรึ๊กเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะกระชากเป้ไปไม่ได้แล้วเราก็ยืนเฝ้าอยู่อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เขาคิดมาซึ่งมันก็ไม่ได้จะปลดล็อกง่ายๆอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวล็อกอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ปลดล็อกอ่ะมันก็ต้องมีการบิดออกแล้วกดมันไม่ใช่จะกระชากปึ๊บแล้วขาดเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวที่มันเย็บติดกับสายตรงเนี้ยก็มีความแน่นหนาถือว่าเย็บมาได้ดีทีเดียวไม่ใช่จะหลุดง่ายๆแล้วก็แผ่นหลังของกระเป๋าตรงเนี้ยก็มีการบุนิ่มสมมติว่าถ้าเราใส่ของอะไรเงี้ยที่มันมีการทิ่มออกมาสักหน่อยอ่ะอย่างเช่นเราไปซื้อไม้เกาหลังมาอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันแบบว่าทิ่มออกมาเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะมีการรองแผ่นหลังเราได้พอสมควรเพราะมันมีแผ่นนิ่มๆอยู่โอเคสำหรับสายก็มีแค่นี้ต่อมามาดูช่องใส่ของด้านข้างของกระเป๋ากันบ้างช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องใส่ของแบบธรรมดาใส่อะไรก็ได้อย่างเบนเนี่ยเบนก็จะเอาทิชชู่มาใส่ทิชชู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยมากหยิบเข้าหยิบออกก็มาเก็บไว้ในช่องนี้แล้วก็อีกด้านนึงด้านข้างอีกด้านนึงมันจะเป็นกระเป๋าที่มันมีอีลาสติกมันสามารถขยายตัวได้ช่องเนี้ยมันก็จะเอาไว้เก็บขวดน้ำเนี่ย 0.6 ลิตร
ก็ใส่เข้าไปได้สบายสบายเลยอันนี้ก็เหมาะกับการเดินทางมากต่อมาช่องซิปหน้าตัวซิปตรงเนี้ยมันจะมีแถบผ้าสำหรับล็อกซิปไว้ด้วยมันทำให้เวลาโจรต้องการจะมาเปิดกระเป๋าเราเงี้ยก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะมันติดไอ้นี่มันก็ต้องแบบดันซิปเข้ามาแบบนี้ก่อนแล้วก็เอามือดึงถึงจะรูดเปิดได้เนี่ยอันนี้เป็นเปิดกระเป๋าออกมานะแล้วก็หงายให้กล้องดูชัดๆข้างในมันมีอะไรบ้างมันจะมีตัวแบ่งกระเป๋าอยู่แบบเนี้ยก็ใส่ได้ทั้งช่องด้านหน้าแล้วก็ช่องด้านในเงี้ยมี2ช่องให้ใส่ก็สามารถเก็บของได้เป็นก็เก็บของจุกจิกแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นตัวเองนะคงจะใส่โทรศัพท์ไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันแบบเปิดง่ายหยิบง่ายบางทีมันต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาดูแผนที่อะไรเงี้ยแล้วก็รูดซิปปิดแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่สงสัยว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขากรีดกระเป๋าแล้วทำยังไงกระเป๋าตัวนี้มีการกันกรีดตรงนี้ด้วยแต่เฉพาะส่วนนี้นะที่เขาจะกันกรีดเขาจะมีสแตนเลสสตีลอยู่ด้านในเนี่ยสมมติว่าเราลองจับดูเงี้ยนะตรงเนี้ยมันจะมีสแตนเลสสตีลเป็นแผงเลยเขาก็จะกันกรีดคือมันก็กรีดได้แต่มันเอาของจากข้างในไปไม่ได้สำหรับช่องนี้ก็มีแค่นี้ต่อมาเรามาพูดถึงช่องเก็บของหลักกันบ้างช่องเก็บของหลักมันจะมีซิปอยู่2ตัวเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาจะเปิดกระเป๋าแล้วก็เปิดได้ง่ายอย่างนี้แต่ว่าสำหรับแท็กเซฟรุ่น Day Safe Backpack อันนี้มันจะมีตัวล็อกซิปให้เรามาด้วยนะตัวล็อกซิปเนี่ยจะอยู่ด้านนี้เนี่ยตรงนี้คือตัวล็อกซิปวิธีการล็อกซิปก็คือเราก็เลื่อนซิปทั้ง2อันนะมาไว้ตรงนี้ไอ้ตัวล็อกซิปตัวนี้มันสามารถแบบดึงยืดขึ้นมาเงี้ยได้นะอันนี้วิธีการล็อกซิปอะนะมือนึงจับที่ล็อกอีกมือนึงก็จับซิปดันเข้าไปแบบนี้เนี่ยดันปึ๊กเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้โจรเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดกระเป๋าเราแล้วก็ขโมยของไปได้เวลาเราจะเปิดอ่ะเราจะต้องใช้2มือเปิดเหมือนกันดึงขึ้นมาเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจะเปิดเวลาจะล็อกก็ล็อกแบบนี้ต้องใช้2มือเปิดจับและดึงรูดขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือเบนอ่ะเคยโดนล้วงกระเป๋าแบบลักษณะนี้สมัยเรียนมหาลัยตัวเองก็ใช้เป้แบบเนี้ยแหละแล้วก็สะพายเป้ขึ้นรถเมล์แล้วก็โจรก็เปิดกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหยิบกระเป๋าตังค์ออกไปอย่างง่ายดายโดยที่เฮ้ยเราไม่รู้ตัวคือมารู้ตัวอีกทีตอนที่ลงจากรถเมล์แล้วอะแล้วก็คือกระเป๋าตังค์หายไปเลยอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่แบบโดนล้วงกระเป๋าจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะซีเคียวได้ระดับนึงคือเขาก็ไม่สามารถจะมาเปิดอย่างงี้ได้ถ้าอย่างงั้นมาดูข้างในช่องใส่ของหลักกันดีกว่าเปิดดูข้างในกันนะอันนี้เป็นก็นอนกระเป๋าให้ดูนะมันจะได้เห็นชัดๆก็ใส่ของเอาไว้ข้างในเนี่ยมีความหุนุ่มแล้วก็ผ้าเป็นลายลายๆแบบนี้สำหรับพวกกระเป๋าที่เบนจะใส่ไปเที่ยวเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่ผ้าพันคอแล้วก็มีถุงมืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีกล้องตัวที่2เป็นกล้องถ่ายวล็อกคือตรงเนี้ยสามารถเก็บของได้เยอะแยะเลยจากนั้นก็มีช่อง RFID Safe ตรงนี้เราจะเอาไว้เก็บพาสปอร์ตหรือว่าบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยเก็บไว้ตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เป็นการบล็อกสัญญาณทำให้โจรไม่สามารถจะสแกนข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าพาสปอร์ตของเราไปได้แล้วก็มีที่ใส่ปากกาตรงนี้2อันแล้วก็ด้านหลังก็จะสามารถใส่พวก iPad ก็ได้นี่ก็เป็น iPad หรือว่าจะใส่ MacBook ก็ได้แต่ MacBook ต้องไม่เกิน13นิ้วด้านในก็มีแค่นี้ทีนี้ตอนนี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบร่างให้ดูนะฮึบนี่แล้วก็ห้อยหมวกไว้อย่างนี้ได้เสร็จแล้วสำหรับเบนเนี่ยเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมก็จะสะพายกล้องเพราะว่าใช้เป้แบบเนี้ยมันก็จะใช้กล้องที่ติดสายสลิงก็สะพายมันลักษณะเนี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะคอมแพคแบบเนี้ยแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาอ่ะเปิดฝาถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใช้กล้องแบบนี้แบบเป็นคนที่เก็บกล้องใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้แบบพวกสายสลิงกล้องแบบเนี้ยก็มีกระเป๋ามาแนะนำอีกใบนึงเป็นอันนี้คือกระเป๋า Tag Safe Day Safe เหมือนกันแต่ว่าเป็น Cross Body ซึ่งอันเนี้ยเราทำรีวิวไปแล้วสามารถไปดูรีวิวได้ถ้าใครสนใจอันเนี้ยมันก็เป็นกระเป๋าที่มี RFID เหมือนกันจะเป็นกระเป๋าสำหรับใส่พวกพาสปอร์ตบัตรเครดิตอะไรเงี้ยซึ่งพอเราสะพายไปงี้ใช่มั้ยมันก็จะง่ายเวลาที่จะใช้โทรศัพท์แล้วก็เปิดเงี้ยแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือว่าจะหยิบเงินอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดช่องเนี้ยหยิบเงินหยิบบัตรเครดิตอะไรเงี้ยมันค่อนข้างคอมแพคแล้วก็หยิบของใช้สะดวกมากแล้วก็ในเป้นี่ก็อาจจะเก็บพวกกล้องแล้วก็มีผ้าพันคออะไรเงี้ยอย่างที่เห็นไปในรีวิวนะโอเคก็หมดแล้วสำหรับกระเป๋า Tag Safe Day Safe Backpack สำหรับใครที่สนใจกระเป๋าใบนี้ก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilovetogo.com/shop เข้าไปตรงช่องเสิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า Day Safe
นต์แบ็คแพ็คถ้าใครที่อยากจะเข้ามาดูกระเป๋าหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปสอบถามได้ที่ LINE @ilovetogo หรือว่าจะสอบถามทาง Facebook Messenger ก็ได้ก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้นะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย